หนิงปณิตาเปิดใจก่อนตัดสินใจยุติความสัมพันธ์เบกสันชัยเคยเรียกคุยหนิงปณิตาเปิดใจก่อนตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับจินจรินพี่ใหญ่ใหญ่อย่างเบกสันชัยเคยเรียกไปนั่งคุยจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีเพจดังปล่อภาพและคลิปสามีนางร้ายหน้าเหวี่ยงอยู่กับหญิงสาวที่สนามบิน คำชาวเน็ตหลายคนโยงไปถึงจินจรินสามีของหนิงปณิตาจนมีประเด็นร้อนต่างๆตามออกมามากมายล่าสุดหนิงปณิตาเปิดใจถึงประเด็นต่างๆผ่านรายการคุยแซบโชว์ทั้งนี้ช่วงหนึ่งของรายการหนิงปณิตาเผยว่าก่อนตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์กับจินจรินที่ใหญ่ที่เคารพอย่างเบ็กซันชยัย ก็เคยเรียกไปคุยโดยเล่าว่าฝ่ายชายเป็นคนเอ่ยปากขอยามีผู้หญิงทีก็ขอย่าทีแถมพูดว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็เลิกจนช่วงที่หนิงไปอยู่เที่ยวที่เกาหลีเป็นข่าวช่วงวาเลนไทน์หลังกลับมาที่เมืองไทยแล้วพี่ๆที่เคารพของหนิงและจินเองหลายๆท่านก็ทนไม่ไหวก็เรียกให้มาเคลียร์มาคุยแต่การคุยวันนั้น ก็ยังพูดว่าต้องการจะหย่าจินเป็นคนพูดมีผู้หญิงทีก็ขอญยาทีหนิ่งเหนื่อยมันกระทบกับครอบครัวทุกความสัมพันธ์ไม่มีใครไม่มีปัญหาแต่ทุกความสัมพันธ์จะดีขึ้นต้องได้รับความร่วมมือทั้งสองฝ่ายที่จะแก้ไขเราเคยคุยกันแต่ก็จบแบบเดิมๆจนที่เป๊กเรียกไปนั่งคุยก็จบว่าเราจะทำให้ดีที่สุดแต่หลังจากกลับจากเกาหลีก็ยังยืนยันในแบบนี้ ด้วยคำพูดที่ว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็เลิกจินเป็นคนพูดได้แล้วเราจะรับผิดชอบลูกร่วมกันอย่างไรเขาก็ให้ข้อเสนอมา1-234งาทำข้อตกลงหนึ่งฉบับเพื่อยื่นให้ทนายทำถูกต้องตามกฎหมาย